ไพรินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากโรงแรมไปแล้วก็ไปสำรวจในเมืองกันนะครับไม่ได้เราต้องลง YouTube นี่เปิดแล้วนะครับทุกคนจะเห็นว่านี่ครับบรรยากาศมีพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยนะครับของเจ้าของได้รับเสด็จนี่โรงแรมใหญ่โตมากนี่ห้องรับประทานอาหารนะครับก็จะมีข้างหน้านี้ก็จะมีขวามือก็จะเป็นแบบคล้ายๆบุฟเฟ่หมูกระทะซ้ายมือก็จะเป็นอาหารตามสั่งข้าวราดบ้างออกไปเป็นถนนเนี่ยจะเป็นถนนพระบรมไตรโลกนาถนะจ๊ะเราจะดูกันนี่เลี้ยวซ้ายสวัสดีครับเลี้ยวซ้ายก็จะมีร้านขายของชมเมืองชมเมืองอันนี้วัดอะไรแล้วนะเมื่อวานบอกวัดใหม่เหรอเดี๋ยวลองโอเคได้เดี๋ยวจะไปสำรวจอันนี้โรงแรมอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยนะครับมีน้ำส้มคงน้ำส้มขันผู้คนเป็นมิตรนะครับถ้าอยากได้พักแบบโรงแรมระดับตำนานใหญ่โตแล้วมาโหระทึกมองชมวิวสวยๆก็โรงแรมไพรินนะครับนี่ครับที่จอดรถแต่ว่าจะเป็นวัดนี่เราไม่เคยเห็นวัดนี้เลยนะมากี่ทีก็จะไปแต่วัดใหญ่วัดราชบูรณะวัดนางพญาเพราะอยู่3วัดติดกันนะครับนี่นี่วัดใหม่อภัยยารามนะครับถนนไตรโลกนาถเดินไปสุดนั้นก็จะเป็นเราเพิ่งเห็นวัดนี้จริงๆด้วยนะเป็นวัดที่คนยังไม่ค่อยรู้ใช่ไหมนี่ถนนพระเจ้าองค์ดำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินตรงไปนะว่าจะพบกับอะไรนะทุกคนไอ้นี่ออกวัดใหญ่ได้ไหมครับไปได้เลยเนาะอู้ทางนี้ไม่ค่อยได้มาเลยคุณป้าขอบคุณมากครับเห็นไหมทะลุกันหมดเพียงแต่ว่าเราจะชอบไปถนนหลักที่เราเคยรู้จักไงอันนี้ออกวัดใหญ่ได้เลยเห็นไหมมีเครื่องหมายป้ายข้างหน้าเห็นไหมเขียวๆนั่นนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุว้าวทุกคนเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าตรงไปมีรถขาวๆนั่นคือเลี้ยวเข้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและที่ซอยหลังวัดราชบูรณะด้วยหรออู้เราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าซอยหลังวัดจะออกมาจะเป็นโรงแรมไพรินเราไปไหนดีอ่ะจะไปหลังวัดราชบูรณะไหมไปไหมนี่ซอยหลังวัดราชบูรณะเราควรจะไปซอยหน้าดีกว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งหลังวัดราชบูรณะเนี่ยจริงๆก็ตรงกันข้ามกับวัดใหญ่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมีของกินเยอะแยะเลยทุกคนอาจจะลงคลิปแบบดิบๆสดๆเลยนะไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องปรุงแต่งนะจ๊ะแซ่บประมาณหนึ่งนะจ๊ะมีสุกี้บ้านเจียวนะจ๊ะครัวของไข่อยากเขาบอกนะคะมีอาหารตามสั่งนี่ออกมาจากไพรินอ๋อนี่ไงเราเดินผ่านเวลาเราจะเดินผ่านตรงแยกข้างหน้าเนี่ยเราจะไปวัดเลยไงวัดใหญ่เลยเห็นไหมอ๋อ เนี่ยทุกคนเราจะเดินผ่านเส้นตรงข้างหน้าไงเราไม่เคยเข้าซอกซอยเล็กซอยน้อยแบบนี้อ๋อโรงแรมไพรินก็อยู่ไม่ไกลจากริมน้ำน่านสวนชนลันสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรตินี่ไงสะพานสมเด็จพระนเรศวรไงถ้าไปซ้ายมือก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระเอกาทศรสที่เราไปกินติดมันหมูกระทะมาเห็นศาลจังหวัดพิษณุโลกก็ยังมองจากโรงแรมชั้น8ที่เราเห็นนะจ๊ะนี่ไงเราเลี้ยวขวาก็วัดใหญ่แล้วทุกคนว้าวเลี้ยว